มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะเปิดแชทสยิวแท็กซี่หื่นทำเสื่อมเซลฟี่ผู้โดยสารสาวบอกเพื่อนยกกล้องเสยจะได้เห็นขาจากกรณีที่เพจแท็กซี่รีพอร์ต TH ได้โพสต์ภาพของคนขับรถแท็กซี่รายหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมชอบถ่ายรูปเซลฟี่กับผู้โดยสารสาวในลักษณะที่ผู้โดยสารไม่รู้ตัวจากนั้นได้นำมาโพสต์ลงใน Facebook โดยมีข้อความอาทิพูดไทยไม่ได้ก็วนต่อไปเรื่อยๆรอบนี้ส่งฟรีแลกเบอร์โทรผมรักอาชีพนี้ขาวสวยสดชื่นกลิ่นตัวหอมมากๆตามที่เสนอไปก่อนหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพจแท็กซี่รีพอร์ต TH ได้นำข้อความแชทของคนขับรถแท็กซี่รายดังกล่าวมาเปิดเผยซึ่งมีการลงข้อความแชทพูดคุยบางส่วนว่าที่พูดถึงภาพเซลฟี่ของตัวเองโดยที่ด้านหลังเป็นผู้โดยสารหญิงสาวและมีการพูดคุยกันว่ายกกล้องสูงๆจะได้เห็นขาและมีการพูดคุยโต้ตอบกันว่าวันหลังจะลองใหม่ขาวสั้นด้วยวันนี้กลัวเขาเห็นฮ่าฮ่าฮ่านอกจากนี้ยังมีการระบุว่าเตือนภัยระดับสูงสุดช่วยกันแชร์ให้คนที่คุณรักพวกมันไม่ได้มีแค่คนเดียวบทสนทนาสุดลามกโรคจิตอันตรายมากแท็กซี่หื่นแชทสนทนากับแท็กซี่อีกคนด้วยข้อความชักชวนกันถ่ายภาพอนาจารผู้โดยสารเตือนภัยสตรีนักศึกษาสาวและเยาวชนเพศหญิงทุกคนระวังตัวสูงสุดหากต้องโดยสารรถแท็กซี่ขั้นเลวเหล่านี้ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ใช้ Facebook อีกหลายรายเข้ามาระบุถึงพฤติกรรมของแท็กซี่รายนี้ซึ่งพบว่ามีคนขับรถแท็กซี่อีกหลายรายที่มีพฤติกรรมในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ก็คือการถ่ายภาพเซลฟี่หญิงสาวในที่เผลอแล้วมาโพสต์พูดคุยกันในโลกโซเชียลในลักษณะลามกขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ